คุณผู้ฟังย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์ที่7มีนาคมวันนั้นที่ประเทศจีนมีการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติครั้งที่13หวงอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนไปสปีกิ้งปรากฏว่าถูกจิบฉวยมาเป็นประเด็นข่าวโลกระดับพาดหัวเลยนะค่ะประเด็นที่1ประเด็นที่1จีนขู่สหรัฐอย่ามาจุ้นเอเชียอย่าขย่งขาเข้ามายุแยงตะแคงรั่วอย่าเข้ามาตั้งนาโต้ในทวีปเอเชียนะใช่ค่ะคุณไปสร้างปัญหาที่ยุโรปคุณไปสร้างปัญหาที่รัสเซียอย่าย่างกลายเข้ามาในภูมิภาคนี้คุณไปกระตุ้นให้มีการตั้งองค์การนาโต้องค์การที่มีวัตถุประสงค์ทางการทหารนั่นแหละเพื่อที่จะปิดล้อมเพื่อที่จะล่อรัสเซียโอเคกว่ากันไปแต่คุณอย่าใช้วิธีการเดียวกันอย่าขย่งเข่งขยายขอบเขตอำนาจขยายอิทธิพลเข้ามาตั้งองค์การนาโต้ในเอเชียเพื่อปิดล้อมจีนนะจีนสู้ตายนะค่ะจีนไม่กลัวนะอันนั้นขู่อย่ามายุ่งนะขู่ครับอันนั้นขู่นะอันนี้ก็คือประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองเนี่ยหวงอี้บอกว่าทั้งหลายทั้งปวงของโลกใบเนี่ยต้นตอของปัญหามันมาจากสหรัฐเท่านั้นแหละพุ่งเป้าไปสหรัฐเลยนะคะต้นเหตุของปัญหาทั้งมวลประเด็นที่สามหวงอี้ประกาศชัดเจนจีนรัสเซียแนบแน่นเป็นยิ่งกว่าอภิมหามิตรเขาเรียกว่าแนบแน่นแนบแน่นมากๆเลยนะคะนี่ถือว่าชัดเจนนะคะท่าทางของจีนที่หลายฝ่ายก็จับจ้องอยู่เมื่อไหร่จีนจะมีการแสดงท่าทีกับกรณีที่เกิดขึ้นนะคะในยูเครนรัสเซียค่ะประเด็นที่สี่ประเด็นที่4จีนพร้อมที่จะเป็นคนกลางในการที่จะทำให้เกิดสันติภาพนี่ไงทุกคนรอตรงนี้อยู่ย่อเรื่องอีกทีขู่สหรัฐอย่ามาจุ้นเอเชียอย่ามาตั้งนาโต้เอเชียอย่าขยายเขตอิทธิพลประเด็นที่2พร้อมที่จะเล่นบทคนกลางประสานให้มีการเจรจาเพื่อสันติภาพนี่ทุกคนรอตรงนี้อยู่ว่าเราจะต่อสายไปที่เราจะไปฟังมุมมองนักวิชาการนะคะศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขนะคะจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะมาช่วยถอดรหัสตรงนี้แล้วก็ช็อตต่อไปด้วยนะคะหลังจากจีนประกาศออกมาแบบนี้พร้อมเป็นคนกลางแล้วสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรโอเคหลายคนก็จับตาดูอยู่นะคะยังไม่รวมวันที่10ที่จะมีการประชุมกันอีกรอบนึงนะคะระหว่างยูเครนรัสเซียโดยมีตุรกีเป็นคนกลางด้วยครับครับด้วยความเคารพนะถ้าใช้ศัพท์วัยรุ่นจะใช้ศัพท์จิโก้นะจิโก้คุณต้องใช้คำว่าจีนเคลื่อนไหวแล้วใช่ประกาศออกตัวแล้วรอขยับตั้งนานเพิ่งขยับก็เรื่องก็สองประเด็นใหญ่ๆเมื่อสักครู่ได้ไล่เรียงกันไปประกาศผ่านปากของหวงอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนไปกันที่อาจารย์สุรชาติบำรุงสุขเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุรชาติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณนายคุณวรัตน์และท่านผู้ชมครับครับข่าวเมื่อวานเนี่ยผมสนใจท่าทีของจีนมากเลยถ้าใช้ศัพท์วัยรุ่นก็คือจีนเคลื่อนไหวแล้วสองประเด็นด้วยกันซึ่งผมอ่านข่าวจากประเทศจีนอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกผมรู้สึกว่ามันมีรังสีอมหิตแผ่ซ่านกระจายออกมาจากคำแถลงของหวงอี้เยอะเลยนะอาจารย์วิเคราะห์อย่างไรครับผมคิดว่าวันนี้คงต้องยอมรับว่าท่าทีจีนต่อปัญหายูเครนเนี่ยเป็นจุดใหญ่นะครับในขณะที่ด้านหนึ่งเราเห็นทั้งจีนต่างประเทศจีนพูดถ้าใช้ภาษาจำนวนจะบอกคงออกแบบสายเหี่ยวเลยนะครับสายเหี่ยวเลยคู่เลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันผมอยากชวนดูท่าทีสีจิ้นผิงบ้างผมเชื่อว่าเกมนี้จีนก็คงเล่นทั้งสองหน้านะครับเพราะว่าในส่วนของสีจิ้นผิงเนี่ยถ้าเราสังเกตสีจิ้นผิงพยายามจะเสนอให้มีการเจรจานะครับพยายามเรียกร้องให้เหมือนกับให้สถานการณ์เนี่ยเบาลงนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจในท่าทีของจีนเนี่ยเป็นไปได้ไหมหลายฝ่ายคาดหวังว่าจีนเนี่ยจะเป็นคนกลางในการเคลียร์ปัญหาระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับเพราะว่าวันนี้หลายฝ่ายต้องยอมรับว่าโอกาสที่ส่วนอื่นๆหรือองค์กรอื่นๆหรือประเทศอื่นๆจะเข้าไปเป็นคนกลางเนี่ยคงจะลำบากแล้วล่ะเพราะตะวันตกก็อยู่ข้างหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันผมคิดว่าสิ่งที่เห็นชัดคือจีนประกาศชัดว่าในความสัมพันธ์จีนรัสเซียเนี่ยรัสเซียเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับแต่ก็ต้องคิดว่าในด้านหนึ่งเนี่ยจีนก็พูดเสมอว่าจีนไม่ใช่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียเป็นแค่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นสำนวนพวกนี้ผมว่ามันมีนัยยะใหญ่ในอนาคตทั้งนั้นนะครับในอีกด้านหนึ่งเนี่ย
ก็น่าสนใจคือวันนี้จีนโบยทุกอย่างไปที่ว่ามันโจทย์ทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญหาสหรัฐเป็นปัญหาเนโต้นะครับซึ่งมาจริงๆมันก็เหมือนกับยังอยู่ว่าโลกเนี่ยยังอยู่ในยุคสงครามเย็นนะครับเราก็เห็นสหรัฐเนโต้เนี่ยเป็นปัญหาทั้งหมดนะครับโดยพ้องยิ่งในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นท่าทีของจีนในเวทีสหประชาชาติก็คือจีนไม่ยอมให้ใช้คำว่าการบุกหรือ invasion เนี่ยในภาษาที่ออกจาก UN นะครับในอีกด้านหนึ่งก็น่าสนใจว่าในการออกเสียงในเวทีสหประชาชาติเนี่ยคำว่าไม่ออกเสียงเนี่ยหรืองดออกเสียงที่เราพูดกันตกลงมันไปสนับสนุนรัสเซียหรือไม่สนับสนุนรัสเซียนะครับเราจะตีความได้ไหมว่าถ้าทีอย่างนี้เนี่ยมันก้ำกึ่งมากในด้านหนึ่งก็เหมือนจับส่งสัญญาณให้รัสเซียเห็นว่าจีนก็ไม่ได้ไปกับรัสเซียทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันแน่นอนนะครับผมคิดว่าจีนได้รับท่าทีของตะวันตกโดยทั้งยิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคุณดนัยเปิดประเด็นเนี่ยมันตอบได้ทั้งหมดเลยว่าจีนหวาดระแวงสหรัฐค่อนข้างมากนะครับแล้วในความหวาดระแวงเนี่ยจีนประกาศชัดว่าต้องวนกับการขยายระบบพันธมิตรด้านความมั่นคงของสหรัฐในเอเชียนะครับเพราะงั้นโจทย์พรุ่งนี้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่อยู่กับเราในเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับในขณะที่โจทย์ยุโรปเอาละวันนี้เราเห็นปัญหายูเครนส่วนจะจบอย่างไรก็เรื่องหนึ่งแต่ ด้านหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันเห็นโจทย์ของเอเชียที่ต้องคิดต่อในระยะยาวครับครับครับอาจารย์ฮัทย้อนไปที่EU ย้อนไปที่ยูเครนกับรัสเซียนะฮะเราได้เห็นความพยายามของผู้นำอิสราเอลเนี่ยอันนี้ผมก็แปลกใจนะเราได้เห็นบทบาทของผู้นำอิสราเอลผู้นำตุรกีและรวมถึงผู้นำของฝรั่งเศสเป็น3ชาติที่พยายามจะเล่นบทคนกลางพยายามที่จะวิ่งประสานเพื่อหาจุดลงของสถานการณ์นะครับแต่สุดท้ายแล้วตัวชี้ขาดจะอยู่ที่จีนเท่านั้นหรือเปล่าอาจารย์ผมคิดว่าในความเป็นรัฐอำนาจใหญ่เนี่ยจีนคงมีสถานะพอที่จะเป็นคนกลางในวิกฤตชุดนี้ได้ครับนะครับคือคงต้องยอมรับว่าในอดีตเนี่ยบทบาทของจีนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตระหว่างประเทศเนี่ยเอาเพราะจริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีครับจีนอาจจะมีบทบาทบ้างในกรณีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับหรือจีนอาจจะมีบทบาทบ้างในกรณีของปากีสถานกับอัฟกานิสถานครับแต่ในวิธีใหญ่ระดับโลกเนี่ยเราไม่เคยเห็นครับเพราะงั้นถ้าจะมองโจทย์รอบนี้เนี่ยผมว่าเป็นความท้าทายชุดใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นว่าจีนจะวางบทบาทของตัวเองกับสถานการณ์สงครามในยูเครนอย่างไรและอีกด้านหนึ่งเนี่ยคุณทนายพูดถูกว่าเราเห็นทั้งผู้นำฝรั่งเศสผู้นำตุรกีแล้วหลายฝ่ายแตกใจมากก็คือผู้นำของอิสราเอลพยายามจะเข้าไปเคลียร์นะครับแต่ทั้งหลักทั้งปวงเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นอะไรขยับมากนะครับแม้ใดท่านหนึ่งหลายฝ่ายอาจจะมีความหวังว่าซีรีส์โอดากันเนี่ยพอที่จะเป็นตัวกลางได้ไหมเพราะว่ามีทั้งพรมแดนที่แชร์กับรัสเซียแล้วก็ยูเครนแล้วก็เป็นประเทศที่มีความสำคัญที่ใกล้ชิดกับทั้งสองฝั่งด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใกล้ชิดกับตะวันตกทั้งหมดนะครับผมคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยเราคงอาจจะเห็นบทบาทของคนกลางในหลายระดับแต่ในระดับของรัฐอำนาจเนี่ยแน่นอนวันนี้อย่างไรก็คงต้องดูบทบาทจีนว่าจีนจะเข้ามามีบทบาทแค่ไหนอย่างไรนะครับครับครับอาจารย์ท่านตุรกีเขาก็ประสบความสำเร็จนะในการไปจูงมือรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายยูเครนกับรัสเซียมาตั้งโต๊ะเจรจากันได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่แหละครับความคืบหน้าตรงนั้นคิดว่ามันจะช่วยอะไรได้ไหมคือถ้าดูจากสถานการณ์ที่เราเห็นต่อเนื่องโดยต้องยิ่งโต๊ะเจรจาที่เปิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ขยับไปไหนมากนะครับขยับมากที่สุดเนี่ยรอบสองคือเราเห็นที่มันจะช่วยคอริดอร์คือเส้นทางที่จะเปิดให้ผู้อพยพผ่านนะครับแต่ในรอบ3เนี่ยมันก็ยังไม่เดินไปไหนมากนะครับผมไม่ค่อยแน่ใจว่าสุดท้ายในสถานการณ์จริงเนี่ยถ้ารัฐมนตรีต่างประเทศ2ฝั่งเจอกันเนี่ยมันจะมีข้อยุติอย่างไรเพราะวันนี้ฝั่งยูเครนเองก็คงอยากให้รัสเซียเนี่ยยุติสงครามแต่ถ้ามองจากฝั่งรัสเซียเนี่ยรัสเซียก็พูดชัดนะครับว่าสงครามจะยุติต่อเมื่อกองทัพยูเครนเนี่ยยุติปฏิบัติการทางทหารครับผมคิดว่าถ้ามองข้อเสนอเบื้องต้นบนโต๊ะเจรจาอย่างนี้เนี่ยคุณทนายไปต่อลำบากไปต่อลำบากนะไปต่อลำบากโดยทั้งยิ่งแม้กระทั่งในกรณีของตัวเส้นทางผ่านของผู้อพยพเนี่ยวันนี้ถ้าเราดูข่าวเนี่ยก็ยังมีข่าวว่ารัสเซียเนี่ยยังเปิดฉากถล่มเส้นทางเหล่านี้นะครับเราก็เห็นภาพของคนที่พยายามอพยพออกเพราะฉะนั้นโจทย์พวกนี้ยังเป็นโจทย์ที่คาราคาซังอยู่พอสมควร
นะครับแม้เว้นแต่เราอาจจะมีความหวังคล้ายๆกรณีของสงครามเกาหลีว่าอาจจะหาทางที่จะหยุดยิงแต่ไม่ได้บอกว่าปัญหายุติทั้งหมดนะครับเพราะว่าสงครามเกาหลีเนี่ยเกิด1950แล้วก็อีก3ปีถัดมาเนี่ยการเจรจาที่ปันมุนจอม1953เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าสงครามยุติแต่มันยุติเพียงแค่การหยุดยิงตามแนวรบนะครับก็อาจจะเหมือนกับสถานการณ์ปี2014นะครับที่นำไปสู่ข้อตกลงมิงนะครับว่าอาจจะยุติความขัดแย้งแต่ไม่ได้บอกว่าสงครามยุตินะครับปัญหาการรบเนี่ยยังมีแต่ไม่อยู่ในสเกลใหญ่นะครับเพราะงั้นผมคิดว่าหลายฝ่ายอาจจะมีคาดหวังตรงนี้อยู่เล็กๆว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีการเจรจาหยุดยิงในเบื้องต้นนะครับพอตอนนี้เนี่ยผู้อพยพเกินกว่า2ล้านคนแล้วนะครับค่ะอาจารย์คะสายการล่าสุดอย่างรัสเซียเนี่ยขู่ตอบโต้ด้วยการปิดท่อก๊าซส่งยุโรปตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขอันนึงทำให้การเจรจามันมีโอกาสที่จะกลับมาเจรจาได้ไหมครับเพราะไม่งั้นผลกระทบมันก็จะในวงกว้างในอีกมิตินึงด้วยเหมือนกันผลกระทบพลังงานเนี่ยคุณมนรัฐเช้านี้เนี่ยตอบได้เลยนะครับเช้านี้เนี่ยเราตื่นมาพร้อมกับข่าวไบเดนประกาศแบนน้ำมันรัสเซียนะครับเพราะยันสิ่งที่ตามมาแน่ๆในบ้านเราก็คือสถานการณ์ราคาพลังงานเนี่ยขยับสูงแน่เพราะขึ้นทั่วโลกนะครับเป็นแต่เพียงว่าวันนี้เนี่ยไม่มีใครกล้าตอบว่าตัวเลขสุดท้ายที่ราคาพลังงานจะขยับขึ้นไปเนี่ยจะแตะเท่าไหร่ค่ะนะครับหลายคนคงอาจจะพอนึกออกปี2008นะครับปี2008เนี่ยเป็นช่วงที่ราคาพลังงานสูงสุดในยุคหลังจากการสิ้นสุดสงครามคอมมิวนิสต์นะครับก็น่าคิดว่าราคาพลังงานรอบนี้เนี่ยจะทะลุตัวเลขปี2008ไหมส่วนราคาก๊าซเนี่ยยุโรปเองพึ่งก๊าซจากรัสเซียมากและยุโรปเองวันนี้เริ่มพยายามที่จะปรับการพึ่งพาก๊าซจากรัสเซียนะครับวันนี้เฉพาะหน้าก็เหลืออย่างเดียวว่าในมิติด้านพลังงานเนี่ยสหรัฐอาจจะบวกแคนาดาเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาเป็นตัวซัพพลายเออร์ให้กับยุโรปแทนรัสเซียแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะทำได้ทั้งหมดนะครับซึ่งส่วนหนึ่งจะกระทบกับปัญหาราคาพลังงานและกระทบกับชีวิตคนในยุโรปแน่ๆอาจารย์ฮะเท่าที่ทราบนะครับเรื่องแบนการซื้อน้ำมันจากรัสเซียเนี่ยสหรัฐเขาแบนในประเทศเดียวนะ EU ยังไม่เอาด้วยนะเพราะเขาได้รับผลกระทบโดยตรง EU ยังไม่เอาด้วยนะอาจารย์อันนี้แหละคือปัญหาเพราะว่ายุโรปเองพึ่งพลังงานรัสเซียค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าถ้าแบนเมื่อไหร่เนี่ยราคาพลังงานในยุโรปเองเนี่ยจะขยับสูงขึ้นนะครับแต่สิ่งที่จะตามมาที่ต้องดูคือหลังจากนี้ผมคิดว่าอังกฤษอาจจะแบนตามอเมริกานะครับเพราะว่าถ้าอังกฤษก็ชัดนะครับเพราะฉะนั้นในมุมอย่างนี้เนี่ยมันผ่านปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยจากสงครามยูเครนเนี่ยผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยโลกถูกกระทบครั้งใหญ่จริงๆนะครับโอเคเอาแล้วครับกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ค่ะต้องติดตามกันต่อค่ะขอบพระคุณนะคะอาจจะขาดดุลเดียวว่าบทบาทจีนจะผลอะไรกับกรณีของไต้หวันซึ่งอันนี้รายละเอียดอ่อนในเอเชียนะครับโอเคต้องติดตามค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์สุรชาติค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณครับค่ะอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะคะคณะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะเอาแล้วครับก็ต้องติดตามกันต่อไปใช่ค่ะ